กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดแถลงข่าวนับถอยหลังก่อนเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อรายการ OR Thailand กลางปี2023ศึก2ล้อที่เร็วที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29ตุลาคม2566ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเปิดตัวทรอฟี่ OR Thailand กลางปี2023หรือถ้วย MotoGP สนามประเทศไทยเลอค่าอลามตาด้วยทีมสีทองสุดอิลิแกนแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่พระอาทิตย์ขึ้นและตกผ่านช่องประตูทั้ง15บานของปราสาทหินพนมลุ้งก็ในผลดีนะครับผมมองในเรื่องของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะครับในรายการหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพของเราเนี่ยในด้านเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เป็นเม็ดเงินที่จะสามารถนำพานักท่องเที่ยวนะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพื้นที่นะครับแล้วก็มองในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีจังหวัดรอบข้างนะครับก็จะได้อานิสงส์จากตรงนี้ในการที่เรามีการจัดการแข่งขันระดับโลกตรงนี้เข้ามานะครับคืออย่างนี้ครับเราก็จะมีนะครับในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์มีหลากหลายนะครับทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับด้านกีฬานะครับแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับอย่างจังหวัดบุรีรัมย์เองนั้นนะครับก็จะมีปราสาทหินพนมรุ้งนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับแล้วก็ยังมีจังหวัดรอบข้างที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีศิลปะวัฒนธรรมที่พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือนักแข่งได้ไปเยี่ยมเยียนต่อนะครับในจังหวัดข้างๆนะครับผมว่าในเรื่องของกีฬาในเรื่องของการจัดสปอร์ตอีเวนต์ต่างๆนะครับทางด้านท่องเที่ยวด้วยเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลของเราเนี่ยคาดหวังจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะได้นำเม็ดเงินนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาในด้านของการท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็คิดว่านะครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เราก็หวังว่านะครับนักกีฬาของประเทศไทยนะครับจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้มองนะครับว่าอันนี้คือโมเดลหนึ่งที่สำคัญนะครับคือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราได้เห็นนะครับตามหน้าสื่อในที่ผ่านมาก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเมืองกีฬาเลยนะครับเมืองสำหรับจัดสปอร์ตอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของกีฬาฟุตบอลนะครับมีเรื่องของการวิ่งนะครับไหนจะเป็นของ MotoGP ที่เรากำลังจะจัดกันในปลายเดือนนี้นะครับเราก็มองว่าอันนี้คือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งในหลายๆจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นโมเดลในการพัฒนาจังหวัดของท่านได้นะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เราพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนนะครับในโมเดลรูปแบบนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ารายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการกีฬาตรงนี้นะครับจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ยังมีนักกีฬาระดับโลกของคนไทยของเรานะครับผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับนักกีฬาหลายท่านนะครับที่สนใจทางด้านการแข่งขันความเร็วหรือสนใจทางด้านนักกีฬาอยู่นะครับก็ผมเชื่อว่านะครับการแข่งขันในครั้งนี้สนุกแน่นอนครับ